ชมคงจะจำสามีภรรยาที่เป็นพลเมืองดีนะคะที่ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจคอฟอที่ถูกวัยรุ่นเถื่อนๆเนี่ยรุมทำร้ายได้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการลงไปช่วยที่ตัดสินใจเด็ดขาดมากล่าสุดวันนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่บ้านของพี่ๆพลเมืองดี2คนนี้เลยนะคะนั่นก็คือคุณณรงค์ซอเฮงแล้วก็คุณนุชนาถพลายแก้วลงพื้นที่ไปทำไมไปมอบโล่เชิดชูคุณงามความดีให้ค่ะเพราะว่าทั้งคู่นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ดีมากเป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะท่านรัฐมนตรีจุติเนี่ยบอกว่าได้เห็นสิ่งที่พลเมืองดี2ท่านช่วยคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายไปด้วยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณมานะที่ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหจิตใจกล้าหาญมากยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนจะช่วยเหลือทุกคนส่วนความช่วยเหลือครอบครัวของคุณพี่ณรงค์แล้วก็คุณพี่นุชนาถพลเมืองดีคู่นี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าครอบครัวของคุณพี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ลูกหลานรวมกันเนี่ย22กว่าคนค่ะท่านรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมไปพูดคุยกับทั้งสองท่านไปช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ครอบครัวใหญ่มากเดี๋ยวไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีจุตินะคะฝากมาชมเชยนะครับแล้วก็ชื่นชมว่าคนดีคนกล้าในสังคมยังมีแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้อีกนะครับแล้วท่านก็ฝากอวยพรมาว่าขอให้มีความสุขแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนอกจากประกอบอาชีพสุจริตแล้วยังห่วงสังคมความถูกต้องนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจคนได้ทั้งประเทศว่าถ้าสังคมมีคนอย่างนี้อีกเยอะมากและออกมาช่วยกันนะครับไม่ดูดายไม่นิ่งเฉยทำให้ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเราก็เชื่อว่าประเทศไทยจะยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุขครับเนื่องจากครอบครัวนี้มีลูกพิการนะครับแล้วก็ลูกที่ยังเรียนหนังสือก็ยังมีลูกหลานที่ยังต้องเรียนหนังสือเยอะก็จะมาดูตามเกณฑ์นะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่ทิ้งใครข้างหลังแล้วก็เรามีหน้าที่อยู่แล้วต้องพัฒนาทุนมนุษย์นะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันแล้วก็ครอบครัวมีความเข้มแข็งมีความอบอุ่นท่านรัฐมนตรียืนยันว่าจะดูแลทุกแง่มุมนะคะส่วนทางด้านของคุณณรงค์แล้วก็คุณนุชนาถเนี่ยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เห็นในคุณงามความดีทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำลงไปเนี่ยไม่ได้คิดนะว่าจะได้รับสิ่งต่างตอบแทนเอาไปฟังความรู้สึกของทั้งสองท่านค่ะเห็นแสงเลเซอร์ชี้ไปที่สีเขียวชี้ไปที่รถตำรวจรถตู้ตำรวจพูดยังไม่ทันขาดคำก็มองเห็นมองมาด้านซ้ายเห็นมอเตอร์ไซค์2คันประกบข้างรถเมย์สาย60แล้วก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงพอถีบเที่ยวแรกนะถีบวืดไม่โดนเวลาถีบเที่ยว2ก็โดนเต็มที่เลยก็ไปขวางล้มไปขวางหน้ารถนะครับแล้วก็มันจะมีคนที่ว่าเยอะกว่านะรุมเตะรุมตีอยู่ที่หน้ารถผมแล้วก็พอดีแฟนบอกเปิดประตูก็แฟนก็วิ่งลงมาช่วยแล้วผมก็วิ่งตามลงไปครับผมคนแบบว่าคนเยอะกว่ากับคนเดียวต้องการช่วยชีวิตคนเดียวครับให้ปลอดภัยพ่ออย่างพ่อแม่เขาก็รออยู่บ้านเหมือนกันครับภูมิใจที่ว่าเราช่วยชีวิตคนครับวันนั้นน้องมาเอากระเช้ามาให้สิ่งที่เราเห็นคือตื้นตันมากน้องมาสภาพปกติและร่างกายแข็งแรงแล้วคุณแม่เขามากอดเรามาขอบคุณนี่คือความภูมิใจของเราความดีใจของเราเลยเห็นแสงเลเซอร์นี่ค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของพี่ๆทั้งสองท่านนะคะก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะนี่คือบรรยากาศนะฮะมอบโล่แล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลือทุกทางก็คงต้องรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของคุณพี่เขาด้วยนะฮะอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยลงไปเองเลยนะฮะคุณจุติไกรฤกษ์นะฮะแล้วก็ที่คุณพี่ผู้หญิงเล่าเมื่อสักครู่นี้คุณนุชนาถน้องในที่นี้ก็คือเจ้าหน้าที่คอฟอได้เดินทางมาขอบคุณแล้วแม่ของเขานี่ไงคือเขาก็มีแม่ของเขาเขามาทำงานเขากำลังจะกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วมีไอ้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มทรชนเนี่ยจะไปลุมกระทืบลุมทำร้ายเขาแล้วมีอาวุธด้วยไม่คิดเลยว่าเขาก็มีแม่เขาต้องกลับไปดูแลแม่เขา
อย่างคุณพี่คนนี้เมื่อสักครู่นี้แกเล่าแกก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ลงไปช่วยก็เพราะคิดแค่นี้แหละมีแสงเลเซอร์มามันต้องเอาแล้วเลยตอนนี้นะตัดสินใจลงไปช่วยเพราะคิดว่าเขาเจ้าที่กฟคนนี้เขาก็มีแม่ค่ะโอ้โหฟังแล้วตื้นตันนะคือใจพี่ได้มากอ่ะนี่คือหัวใจของคนดีคนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องรอมีบทบาทมีตำแหน่งใหญ่โตมีอำนาจนะแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มีบทพิสูจน์มันก็พิสูจน์ทัดแท้ความเป็นคนนะฮะอันนี้กราบขอบพระคุณคุณพี่ที่เป็นแบบอย่างของสังคมนะฮะที่ทำให้เห็นว่าคนดีคนกล้าคนจริงนะสามารถทำแสดงออกให้คนได้เห็นเนี่ยในเวลาที่มีโอกาสเนี่ยเพชรก็คือเพชรนะฮะอันนี้รัฐมนตรีก็ลงไปทีนี้อีกอันหนึ่ง